ตกมกนั่นออยหนูรู้ใช่ไหมจ๊ะว่าพ่อของหนูอ่ะหาแต่สิ่งดีๆให้หนูมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เหมือนกันนะทางผู้ใหญ่เขาก็ได้คุยกันไว้เรียบร้อยแล้วไหนจะเรื่องงานแต่งของหนูอีกพ่อน่ะเขาได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหนูมาทำแบบเนี้ยพ่อเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะจ๊ะแหมเป็นห่วงพ่อฉันจังเลยนะก็ดีเหมือนกันนะไอ้พวกง่ายๆไต่เต้าจากเลขาอ้าแข้งอ้าขาจะไม่ได้เป็นเมียพ่อฉันหยุดได้แล้วอ้อยได้แค่หนูแต่งงานมันก็พอแล้วใช่ไหมหนูจะแต่งงานกับเขาพวกคุณหมายถึงผมอะครับหนูอ้อยจ้าหนูอ่ะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้อย่าไปชดพ่ออีกเลยนะฉันถามหน่อยเถอะไม่เหนื่อยบ้างเหรอที่ตีสองหน้าเนี่ยคุณอยากเห็นฉันออกไปจากพ่อฉันอยู่แล้วนี่และทีนี้พอใจคุณหรือยังพอได้แล้วฉันคงให้ท้ายแกมากเกินไปสินะแกถึงได้เป็นเด็กก้าวร้าวแบบนี้แกอยากจะแต่งงานกับมันมากนักใช่ไหมได้ฉันจะให้แกแต่งแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันจำไว้เฮ้ย คุณเคยได้ยินคำว่าผมลิควิดไหมครับในเมื่อคุณพูดถึงขนาดนี้แล้วก็โอเคครับผมจะแต่งให้โหที่แท้คุณก็แก่กว่าผมอีกเนี่ยเฮ้ยผมไม่ชอบผู้หญิงแก่ซะด้วยสิแต่ไม่เป็นไรผมรับได้มันก็เป็นแค่การแสดงสินะแต่อย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะฉันจะจ้างคุณ1ล้านให้เล่นละครตบตาพ่อฉันหน่อย2ล้านได้น่ะฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นโอเคผมพร้อมละไปเลยคุณสาระคุณแน่นเนี่ยโอ้ยคุณมานี่เดี๋ยวฉันแก้ให้ไปคุณไปเลยเร็วๆโอเคเรียบร้อยละคุณครับน้ำลายคุณไหลนะครับฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมคะที่พวกคุณสองคนจะแต่งงานกันอ่ะค่ะใช่ครับงั้นฉันขออธิบายให้เข้าใจก่อนจดทะเบียนนะคะที่นี่คือเขตแล้วพวกคุณจะมาจดทะเบียนสมรสกันคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมคะผมแน่ใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นอย่างแรกเลยก็คือฉันขอบัตรประชาชนของทั้งสองคนเลยนะคะผมมีครับต่อไปคือการแปลงโฉมคุณจัดการเลยค่ะไม่นะคุณอย่าป้ามผมอย่าป้ามผมผมรู้ผมรออ้ายอ้ายอ
คุณครับคุณไม่ต้องพูดคุณจะบอกว่าผมหลอกผมเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันพาคุณไปหาพ่อแม่ฉันวันนี้โอ้นี่มึงอยากตายเหรอวะอ๋อหรือว่าไอ้นี่ที่คุณจะแต่งงานด้วยแทนที่จะแต่งงานกับผมใช่เขาคือคู่มั่นของฉันแล้วเขาก็รวยมากด้วยรวยผมรู้นะว่าคุณน่ะไปเก็บมันมาจากไหนแม่เลี้ยงอ่ะบอกผมไว้แล้วข้างถนนใช่ไหมล่ะไม่จริงเขารวยแล้วเขาก็รวยมากรวยกว่าแกเยอะเลยไอ้แก่สกมกนี่ออยแกเลิกพูดแบบนี้กับคุณมิสเตอร์จอห์นนี่สเต็กเขาสักทีคุณคะออยอ่ะเขาพูดไปตามภาษาเด็กนั่นล่ะค่ะอย่าไปว่าเขาเลยไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกค่ะฉันไม่ต้องการมิสเตอร์นี่คุณจะทำอะไรคุ้มมั่นฟีฟ่าคุณเป็นไรไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นมายืนทำอะไรกันตรงนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กำลังจะมาแล้วนะยังไม่รีบเข้าไปอีกก้อยขอทานเนี่ยครับมันมาว่าคุณกบคุณคือใช่ครับผมนี่แหละผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ